มาดูประเด็นที่หลายคนตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสว่าคุณชาดาไทยเศรจแสมเด็ิช่วยมหาไทยผู้ปราบปราม<ท>รอิทธิพลม,มากนะครับไปต่อส่งชื่อมารอเรียบร้อยแล้วด้วยกรอกประวัติอีกรอบเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าก็มีกระแสหนึ่งว่าแต่คุณชาดาเองก็อาจจะส่งรายชื่อสำรองมาภูมิใจไทย,ยอาจจะส่งรายชื่อสำรองมาว่าถ้าสุดท้ายตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสี่ยงเกินไปคุณชาดาไม่ได้ไปต่อจะมีคนนะครับนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยแทนคุณชาดาซึ่งอาจจะเป็นน้องสาวอย่างคุณมานัญญาหรือเปล่าแต่ล่าสุดเหตุการณ์นี้ทําหลายคนต้องใช้คําว่างงงงงคือเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าในส่วนของคุณชาดาเนี่ยใครที่เคยได้ตามประวัติข้อมูลของคุณชาดาเราจะได้ยินว่า พี่น้องรักกันพี่น้องรักกันในในครอบครัวในจังห่ัดนี้พระบอุทัยธานีเขาแบบมีปัญหาตั้งแต่เด็กๆเรื่องครอบครัวแล้วพี่น้องรักกันแล้วเราก็ได้ยินชื่อคุณชาดาคุณมนัญยามาโดยตลอดเราก็คิดว่าเขาเป็นพี่น้องในในครมอที่แล้วคุณมณัญยาก็เป็นใช่ค่ะเราล่าสุดคือยังไงคะฮะล่าสุดคือมีรายงานแบบนี้ครับว่าคุณชาดาเนี่ยได้เตรียมคุณพเดชนุ้ยปรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีคือนายกอบจ อุทัทยธานีคนปัจจุบันเนี่ยให้ลาออกจากตําแหน่งเพื่อเตรียมลงเลือกตั้งใหม่แข่งกับคุณมานัญญาไทยเศษเน้องสาวของตัวเองที่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยกเกษตรกรนะครับพี่ชายกับน้องสาวาแข่งกันเองเหรอ,อ,อคือพี่ชายให้คนของตัวเองลงแข่งกับน้องสาวตัวเองแล้วช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีรายงานว่าคุณชาดาเรียกประชุมกับนันผู้ใหญ่บ้านและนายกอบตทั้งจังหวัดแล้วก็บอกแบบนี้ครับว่าห้ามให้การช่วยเหลือนางสาวมานัญญาอย่างเด็ดขาด หลายคนก็งงเอ๊ะนี่เป็นเกมซ้อนเกมเป็นแผนอะไรหรือเปล่าหรือคุณมานัญ,ญญาจะได้ไม่ต้องไปลงอบอจอเพื่อมาเตรียมลงเ,เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าแต่ล่าสุดสื่อมวลชนเนี่ยสอบถามไปยังคุณมานัญ,ญญาเองเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องที่พี่ชายสั่งทุกๆคนไม่ให้ช่วยเหลือตนในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ศึกชิงนายกอบจอที่ตนจะลงซึ่งตนก็ลงพื้นที่หาเสียงมาเป็นเวลานึงแล้วงงไหมอันนี้งงมากจริง<า>คือเห็นข่าวแล้วก็อยากจ<น>ะต่อสายคุณชาดาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับท่าน เพราะสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งเล่าไปอยู่เลยอะว่าถ้าสมมติคุณชาดาติดเรื่องคุณสมบัติก็จะเป็น<อ>ชื่อคุณมนัญญาสองครองรอก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะไปยังไงต่อนะคะถ้าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นตามข่าวนี้จริงๆคือไม่รู้ว่าเป็นการวางกลยุทธ์อะไรไว้หรือว่าจริงๆแล้วมีปัญหากันเกิดขึ้นระหว่างพี่น้องคางคลงใจที่ยังไม่เคลียร์กันก็เดี๋ยวต้องรอดูมันโอกาสมันลอยมากๆเนาะเวลาที่พี่น้องคือมันมีแหละมันมีแหละมันมีมาเรื่อยๆไปนี้มันมีแต่ว่า ส่วนใหญ่อะ,ะมไม่เคยเห็นพี่น้องรักกันเนี่ยเอออ่ะ,อะเดี๋ยวรอดูครับว่าปกติแล้วคือถ้าเป็นพักอื่นเนี่ยผมไม่สงสัยนะแต่พอเป็นภูมิใจไทยปกติภูมิใจไทยเนี่ยความเป็นครอบครัวความเอกภาพก็จะค่อนข้างสูงไนงะ